ตาเอ๋งงละสิวันนี้มาทำอะไรมาดามแฮมเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากมีตู้ตุ๊กตาสวยๆแต่ตู้ตุ๊กตาสวยๆจะเอาตุ๊กตามาวางอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอถูกปะเราก็เลยไปเจอตัวนี้นี่เป็นชั้นวางของนะคะสำหรับตุ๊กตาไซส์มินิมาดามแพมซื้อในงานตุ๊กตารอบก่อนแล้วพอถามเข้าไปอีกเขาบอกว่าไม่มีของแล้วค่ะเหลืออยู่แค่อัน2อันอย่างนี้ชิบหายแล้วกูจะทำยังไงล่ะเสื้อผ้าตุ๊กตาก็หาไม่ได้ชั้นตุ๊กตาก็หาไม่ได้ชุดตุ๊กตากูเลยตัดเองและชั้นวางของกูก็ทำเองเห็นตามภาพนี่ไหมคะอันนี้ทำเองหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีทำกันค่ะมาดามแพมขาจะเก่งเกินไปมุ้ยก็ไปหาซื้อแล้วเนี่ยพร้อมจ่ายมากแต่ไม่มีของไม่มีอะไรให้ไปซื้อเลยอะไรที่มันพอดีขนาดตุ๊กตาก็น่ารำคาญปะแม่งตัดสินใจทำเองคุณวิทย์บอกสิหมดไปเป็นหมื่นเลยยังเออน่าจะเกินหมื่นนะอันนี้ก็คือขนมนี่ก็คือยางลบที่ซื้อมาจากร้านไดโซ3ชิ้น60บาทแต่มันมีอยู่ช่วงเวลานึงมันก็จะลดราคาเหลือ20บาทเป็นยางลบที่น่ารักนะเราอยากได้ร้านเบเกอรี่ไงกูก็ซื้อมาถมที่เลยสิคะซื้อไปเลยค่ะซื้อมาทีเดียว 2,000 3,000 เราก็จะใช้เป็นไม้สำเร็จรูปอ่ะดูนี่ไม้ที่เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยซื้อใน B2S กรอบรูปเนี้ยก็ซื้อจากไดโซ60บาทอันที่เป็นป้ายสีชมพูอ่ะมันจะลด 50% นี่มันจะเป็นจุดอย่างนี้อันนี้ก็คือที่เราจะเอามาทำในวันนี้แล้วเราก็เอามาทาสีเป็นอย่างนี้เป็นสีขาวอยากได้สีทาเลยค่ะ แล้วพอเสร็จปุ๊บกล่องนี้มันก็จะมีกล่องสำเร็จรูปขาย60บาทมันก็ลดเหลือ20บาทอ่ะกูก็ไปซื้อมาอีกวันนี้เราจะมาสอนให้ทำอันนี้กันนะครับสวยดูดีจริงๆในงบที่20 20 20 20 20อันนี้ก็ปาไปหลายร้อยแล้วล่ะถามว่าทำไมไม่ซื้อมีปัญญาทำเหรอเออใช่สิก็มีปัญญาทำไงลูกโกเฮงต้องทำให้เป็นทุกอย่างถ้าไม่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็นู่นแหละไปอยู่เหล็กดัดมุ้งลวดก่อนอื่นนะคะก็ไปซื้ออันนี้มาอันนี้เนี่ยตกอันละ20บาทแพมก็ซื้อเหมามาแหละก็คือเป็นอันนี้ที่ทำสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าชั้นพวกนี้เนี่ยมันเอามาทำยังไงก็คือซื้อไม้มาค่ะไม้ที่เป็นแผ่นๆพร้อมใบเลื่อยทำเองจริงๆนี่ก็เลื่อยแล้วก็ตะใบออกนะคะเราก็ใส่อย่างนี้สอดเข้าไปจะเอากี่ชั้นล่ะคะคุณขาวัดให้ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการพอใส่เสร็จปุ๊บก็หยอดกาวตาช้างนะคะเพราะไม้ตัวนี้มันเป็นไม้เนื้ออ่อนมันจะทำง่ายไม่อันตรายถ้าไม้แข็งๆมากๆเหนื่อยเล็บหักไปเลยค่ะทำจนเล็บหักเลยเนี่ยหักจริงๆนะระวังนะคะกาวร้อนพวกนี้เนี่ยหยอดโดนขาไหม้นะคะแขนไหม้มือไหม้นะคะถ้าผิวบอบบางละมุนแบบมาดามแผ่นเนี่ยแล้วก็แปะแล้วก็หยอดพอหยอดเสร็จปุ๊บเราก็เอามาพ่นสีนี่ด้วยสีสเปรย์เราก็เห็นอันอย่างเงี้ยเหลือเต็มเลยเราก็เลยเอามาอะแดปเป็นขาตั้งอะแดปยังไงอะมาดามแพมให้มันสวยเราก็จะไปเจอของเนี่ยสภาพแบบว่าชิบหายใกล้เจ๊งอย่างนี้แล้วมันก็เลยราคาเหลือ20บาทแล้วก็มาปรับปรุงนะคะด้วยการเอากระดาษทรายขัดเบาๆก่อนหรือว่าถ้าเกิดว่ามันเรียบอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องขัดก็เอามาพ่นสีอย่างนี้เนี่ยแหละค่ะง่ายดีค่ะนี่คือกรอบรูปพลาสติกนะคะที่มีขายอยู่ในร้านไดโซซึ่งปกติมันจะมีสีขาวกับสีดำแต่สีดำไม่เคยเห็นแล้วนะตอนนี้ไม่น่าจะเหลือเพราะร้านไดโซเมืองไทยไม่เอาของใหม่เข้ามาเลยครอบกับอันนี้เอออย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็คว่ำกาตาช้างค่ะแล้วก็จะหยอดนะคะหยอดไปก่อน1ชั้นแรกนะคะให้ตัวเชื่อมมันติดกันเร็วๆจะไปทำงานแล้วรีบๆทำเร็วแล้วที่มึงทำอยู่นี่ไม่ใช่งานหรือชอบให้กูด่าตลอดเลยพอเราไปญี่ปุ่นนะเราก็จะชอบซื้อของกระจุกกระจิกเขาเรียกว่ารีเมนตกแต่งไงแต่เรามีไดโซไงเราก็เลยซื้อแบบเนี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยมาแต่งถ้าไปพูดว่าอยากไปญี่ปุ่นเช่นชวนไปก็ไม่ไปญี่ปุ่นน่ะให้กูหาผัวอยู่ญี่ปุ่นเลยไหมยาวๆไปเลยไหมจะได้ไม่ต้องพูดมากอ่ะวันนี้เนี่ยขอบคุณชุดสวยๆด้วยนะคะจากร้านท้าเพื่อลูกนะคะชุดน่ารักมากเลยขอบคุณจริงๆนะครับน้องเขาส่งมาให้ซื้อเขาไม่ยอมขายเอามาให้เพราะน้องเขาเป็น FC เขาก็เลยส่งมาให้นะคะจากร้านท้าเพื่อลูกค่ะเราก็รอให้มันแห้งหยอดไปย้ำอีกทีหนึ่งรอบๆเพื่อที่ว่าเออให้มันอยู่ทนอยู่นานนะคะหยอดย้ำไปอีกทีนึงนะคะทั้ง4มุมเมืองเลยค่ะหยอดไป
ธีจริงๆเนี่ยเทคนิคง่ายๆนะคะคือหยอดทีละนิดก่อนแล้วรอให้แห้งมันก็จะทนกว่าเดิมอ่ะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าควรหาอะไรมารองนิดนึงนะถ้าไม่นั้นเนี่ยมันจะแห้งช้าเพราะว่าไม้กับพลาสติกเนี่ยไม่ใช่เนื้อเดียวกันถ้าไม้กับไม้เนี่ยจะแห้งเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้กับพลาสติกเนี่ยจะแห้งช้านะคะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะคะง่ายปะง่ายไม่เห็นยากเลยทำไมต้องถ่ายละเอียดขนาดนี้ด้วยฮะแล้วคิดว่าคนดูจะฉลาดเหมือนมึงเหรอคะคุณวิทย์มึงรู้ไหมว่าเนี่ยในอินบ็อกซ์เนี่ยขอวิธีทำกันมาเยอะแยะมากมายมาดามแพมขาอะไรยังไงพอหาซื้อไม่ได้ดั่งใจไงก็ต้องทำเองพอเราทำเองแล้วก็ยังหาเรื่องกูอีกเอ้ยอีผัวนะคะเอามาแปะกันเป็นขาตั้งอย่างงี้จัดให้เข้ากลางก่อนให้น้องเขาเข้ากลางนะอย่าให้ตกเปลใช้กาวตาช้างเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวยึดโดยการหยอดข้างนอกก่อนเร็วๆจะไปตัดคลิปวิดีโอแล้วมึงจะรีบไปไหนอย่าให้วีนอย่าให้เวียงลำคาญอย่าเอามือไปจับที่กาวนะมึงกาวร้อนร้อนถ้าจะจับใครจะทำไมกูหยอดปลายไข่เลยไหมล่ะจะได้เยี่ยวไม่ออกเนี่ยแล้วก็กดไว้สักครู่นึงนะคะแล้วก็ปิดฝากาวก่อนเดี๋ยวน้องแมวมาแล่นไม้กับทุกอย่างเนี่ยแห้งแล้วติดกันสนิทแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้ที่เราตัดไว้เนี่ยอะนะคะเพื่อมาวัดกับลูกไม้นึกว่าพญาตัวตื่นพญาอะไรล่ะ เส้นก๋วยเตี๋ยวชัดๆซึ่งแดกเมื่อกี้อ้วกออกมานะ นะคะตัดไว้นะคะเราจะเอามาแปะตรงนี้สามชั้น3ชิ้นกะไปนะคะเราไม่ค่อยใช้สายวัดเท่าไหร่อ่ะเพราะบ้านเราไม่มี กาวเนี่ยไม่ได้ใช้กาวตาช้างนะคะเพราะผ้าเนี่ยมันจะเสียมันจะแข็งลูกไม้มันจะทื่อไม่สวยนะแม่นะใครที่อยากจะทำตามก็ทำตามไปอันนี้คือลูกไม้ที่แพมซื้อมาทำชุดตุ๊กตาพวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะเนี่ยมันก็เหลือเราซื้อมาเนี่ยเราซื้อเป็นพับเนี่ยมันจะถูกกว่าเพราะตุ๊กตาเราเนี่ยมีหลายร้อยตัวนะคะเราก็อยากให้น้องสวยเสมอกันวิธีทำต่อไปนะคะเราก็ใช้กาวนะคะยูฮูสกอตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้แพมเลือกใช้ของ 3M นะแห้งหมดละอ่ะหยอดค่ะยาวๆไปเลยค่ะนี่ออกอีกมันจะแห้งหาเนี่ยทำไปด่าไปนะคะแพมจะรู้สึกว่าแพมมีสมาธิแล้วก็รู้สึกคลายเครียดมากกว่าแต่ไปซื้อแล้วบางทีก็ไม่ได้ดั่งใจอ่ะถามว่าหยอดทีเดียว2แถวเลยเหรอใช่ทำไมไม่แปะทีละแถวล่ะคะกาวมันจะได้หนืดหนืดและหลังจากนั้นเราก็ใช้นะคะมืออย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องใช้ตีนเหรอไม่ใช่ใช้แหนบวางไปงานประดิษฐ์ประดอยมาแล้วค่ะแล้วก็ใช้แหนบเนี่ยคีบไปแล้วก็ใช้นิ้วกดไปนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เรียบเนี่ยวางไว้เสมอกันมันก็จะง่ายไง DIY ค่ะ DIY ซื้อมาไม่ได้ดั่งใจก็ทำเองไปเลยสิคะน่ะนี่ชั้นที่2คราวนี้เห็นแล้วยังคะติดลูกไม้แล้วมันดูหวานขึ้นแล้วก็มันดูแบบว่าแฮปปี้ขึ้นถูกไหมคะเอาลิ้นเลียดิว่าหวานจริงไหมกูไม่ใช่อีขนเพชรเดี๋ยวติดต่ออีขนเพชรมาดีกว่ารู้แล้วเชิญดาราไปหลายคนแล้วรำคาญแต่งขนเพชรเป็นมาดามแผ่นหยอดกาวไปอย่างนี้นะคะเพราะกาวตัวนี้เนี่ยมันจะแห้งช้าแล้วมันทำให้ผ้าเนี่ยไม่แข็งกระดูกกระเดกนะคะอะไรเนี่ยถ่ายตั้งนานแล้วยังไม่พ้นหยอดกาวอีกเหรอเนี่ยมึงจะหยอดนะนะคะแล้วก็แปะไปแปะไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กดมันก็จะดูเรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากขึ้นเดี๋ยวเราติดตรงนี้ข้างหลังด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยเห็นไหมเสร็จแล้วง่ายๆคราวนี้เราก็เลือกขนมจัดวางกันเลยค่ะว่าเราจะวางเค้กหรือว่าวางอะไรดีนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยมันอยู่คงทนไม่นานใช่ปะกาวค่ะหยอดตูดติดไปเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนทำเสร็จนะคะแล้วมันไม่หยอดให้ดูเหรอฮะที่อย่างเงี้ยไม่หยอดที่ก่อนนั้นนี่หยอดจังหยอดจังแล้วพอกูหยอดอย่างนี้แล้วมึงจะมองเห็นไหมฮะก็หยอดโดยหันหน้ามาทางนี้สิแล้วกูจะวางยังไงกูไม่เห็นเข้าใจยังโอ้ยนางเมียนี่ไม่ได้เรื่องโถผัวกูก็ฉลาดตายหัวก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กันตามใจชอบเลยค่ะหรือว่าจะเอาลูกปัดเนี่ยมาใส่ตกแต่งแบบนี้ลองดูบล็อกเกอร์ยังไงไม่รู้มุมกล้องเนี่ยว่าต้องยกขึ้นมาแนบหน้าถึงจะเห็นแล้วมึงจะให้แนบ
ไอ้กาวไม่แห้งเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็ไหลอีกก็เลือกเอานะคะว่าจะทำกันแบบไหนจะเอาเพชรมาติดจะเอาดอกไม้มาติดเพื่อความเก๋เพื่อความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามหาซื้อกันได้นะคะไปซื้อตามสำเพ็งก็ได้ไปหาไซส์แบบว่าจิ๋วหลิวอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าสร้างไงเพราะอะไรตู้ราคาตั้ง 80,000 จนป่านนี้เนี่ยกูยังไม่ได้เอามาเลยเพราะอะไรไม่ได้อยู่บ้านก็ต้องประกอบตู้ 80,000 ของข้างในเนี่ยก็ต้องคุณค่าที่คู่ควรเท่านั้นสวยไหมล่ะคะถ้าสวยเนี่ยช่วยกดหัวใจและกดไลค์ให้หน่อยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าไม่สวยกดอะไรกดหาเลยค่ะ